นี้เราเจอกันพฤหัสบดี27กุมภาพันธ์2563อยู่กับดิฉันณคณางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็ยังคงตามต่อเนื่องนะครับกับวิกฤตโควิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับโควิด19ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าลามไปทั่วโลกแล้วก็บ้านเราเมื่อวานนี้ถ้าเกิดดูตลาดหุ้นดูความเชื่อมั่นเพราะเมื่อวานนี้ข่าวป๊อปอัพเยอะมากจริงบ้างลวงบ้างจริงในเบื้องต้นแต่ไปพลิกผันในท้ายที่สุดบ้างหุ้นตกไป 5% กว่านี่ตกแรงมากกว่าที่ใดเลยนะครับแล้วก็อเมริกาตอนแรกเข้าใจว่าแม้เปิดตลาดมายังบวกได้คงจะเป็นแรงส่งมาไปต่อวันนี้เอเชียรับสุดท้ายแล้วอเมริกาก็ยืนไม่อยู่ก็ปิดลบไปเหมือนกันคือต้องบอกว่าการระบาดของโควิด-19 นั้นก็ลุกลามบานปลายไปมากจริงๆตอนนี้ถ้าพูดว่าระบาดไปทั่วโลกแล้วก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้นะคะในเอเชียมีจีนนะคะเป็นจุดศูนย์กลางอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเกาหลีใต้ที่เช้าวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,500 กว่าคนยังมีญี่ปุ่นด้วยนะคะไปนอกจีนนะคะไปนอกเอเชียยุโรปก็มีอิตาลีนะคะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นศูนย์กลางอิตาลีนี่คือหนักฮะแต่ที่อื่นออสเตรียโครเอเชียสวิตไปหมดแล้วนะครับล่าสุดนี่ลาตินอเมริกาบราซิลก็แจ้งพบผู้ป่วยแล้วนะครับคือตอนนี้ไม่โตแทบจะไม่เหลือที่ไหนแล้วที่ไม่มีการระบาดเนี่ยนะถูกต้องตะวันออกกลางก็อิหร่านนี่เป็นศูนย์กลางผู้เสียชีวิตเยอะด้วยนะฮะรองจากจีนอิหร่านนี่ติดน้อยนะ139แต่อัตราการเสียชีวิตตอนนี้คือตาย19นะคะแล้วก็ลามไปอัฟกานิสถานบาเรนคูเวตอิรักนะคะแอฟริกาพบแล้วในไนจีเรียอเมริกาใต้แบบที่คุณอ๋องบอกบราซิลนะก็เจอเรียบร้อยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ถือว่าหนักหน่วงทีเดียวนะคะความคืบหน้าก็คือในฝั่งสหรัฐอเมริกาเช้าวันนี้เนี่ยในฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้มีการแถลงข่าวด้วยนะคะมีการพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นคืออเมริกาเองนี่ก็แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์ทรัมป์ก็ยังยืนยันนะคะว่าตอนนี้พร้อมที่จะรับมือแล้วอเมริกาเองเนี่ยเขามีการทดลองวัคซีนในการต้านไวรัสโควิด -19 จะเริ่มในมนุษย์นะคะจะทดสอบกับมนุษย์ในอีก6สัปดาห์ข้างหน้านะคะทาง WHO บอกว่าเรมเดซิเวียเนี่ยเป็นยาที่เป็นตัวเดียวในตอนนี้ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโควิด -19 หลังจากที่เคยทดสอบกับผู้ป่วย2รายในเมืองอู่ฮั่นนะคะแล้วก็บอกว่าพอเอามาใช้กับผู้ป่วยรายแรกในอเมริกาวันถัดมาเขามีอาการดีขึ้นนะคะคือกลุ่มยาตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นยาต้านที่เหมือนกับใช้ในซาแล้วก็ในเมอร์สได้เหมือนกันก็คาดหวังนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าจะใช้ได้เลยนะครับจะต้องรออีกครับ ก็อีก6สัปดาห์นะครับกว่าจะได้มีการทดลองแล้วถ้าเกิดว่าก็คือทุกอย่างถ้าไม่มีผลอะไรเลยเนี่ยพูดง่ายๆก็อีกประมาณกับ2เดือนนะครับกว่าจะได้ใช้นะครับแต่ว่าทางอเมริกาเองก็บอกว่าการตอนนี้เริ่มมีผู้ติดเชื้อที่ยังสืบหาต้นตอไม่ได้แต่ว่าเขาก็เรียกว่าทุ่มทุนสร้างกันเยอะตอนนี้ครับใช้งบประมาณก็หลายหมื่นล้านนะครับในการที่จะพัฒนาวัคซีนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันการระบาดอันนี้คือฝั่งของอเมริกาแต่ว่าถ้าเกิดไปดูที่อื่นเนี่ยคือตอนนี้ WHO ออกมาบอกแล้วนะครับว่าผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่นอกจีนเนี่ยตอนนี้มากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนไปแล้วคือเราย้ายความกังวลจากประเทศจีนคือไม่ได้บอกว่าย้ายเขาไม่มีใครอยากรับหรอกนะฮะแต่ว่ามันไปกังวลที่อิตาลีที่อิหร่านแทนแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปอีกละตินอเมริกาอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วระบบสาธารณสุขแต่ละประเทศดีแค่ไหนเพราะว่าที่จีนเจอยังไปจนเป็นแบบนี้นะครับที่อื่นโดนเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนคืออิหร่านเนี่ยน่าตกใจตรงที่ว่าโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านยอมรับเมื่อวานนี้ว่าตรวจพบไวรัสโควิด-19 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วแต่เขาก็ยังมองในแง่ดีนะคะโดยเขาบอกว่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่เมืองกอมเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนิกายชีอะนะคะก็มีการคล้ายๆกับไม่ให้คนเนี่ยเดินทางไปที่เมืองนี้แต่ก็ไม่ได้สั่งปิดวิหารนะคะแล้วก็เขาบอกทุกๆ24ชั่วโมงเนี่ยนะคือเหมือนกับมีคนประมาณ 10% น่ะครับอนุญาตให้กลับบ้านได้เขาก็เลยยังมองในโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยมันยังไม่แล้วเขาไม่ปิดนะจัดการได้แต่ไม่ปิดเมืองเขาแค่กักตัวด้วยนะครับคนที่เป็นคือก็ไม่ได้คืออย่างจีนเนี่ยถ้าเกิดบอกมีการระบาดก็คือสั่งปิดแล้วปิดเป็นเมืองกันเลยนะฮะแต่ที่อิหร่านเนี่ยคือถึงแม้ว่าหลายคนจะกังวลแต่ทางการอิหร่านเองก็ยังเรียกว่ากักตัวแค่ผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการปิดเมืองแต่ประการใดส่วนบ้านเราอย่างที่บอกเมื่อวานนี้โอ้โหคือเมื่อวานนี้เอาว่าข้างบ้านใครไม่มีข่าวหรือว่ามีผู้ติดเชื้อนี่คุณเอาเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้มากันทั่วเลยฮะดอนมงดอนเมืองมหิดลศาลายาคือต้องแยกก่อนนะฮะผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อคืออ่ะคุณอาจจะมีอาการเสี่ยงกลับมาจากประเทศที่เสี่ยงมีอาการตามที่บอกกันว่าจะเป็นยังไงบ้างกับผู้ที่ติดเชื้อแล้วนี่ก็คือยืนยันโดยบ้านเราเนี่ยมีแลบหลายแห่งที่ทดสอบได้แต่ว่าเขาต้องใช้แลบ2แห่งยืนยันตรงกันว่าเป็นบวกถึงจะประกาศว่าเป็นผู้ติดเชื้อถ้ารายนึงบอกเป็นบวกรายนึงบอกเป็นลบ
ตรวจสอบใหม่เพราะฉะนั้นคือบางคนเห็นปุ๊บโอ้ยมีผู้ต้องสงสัยเข้าใจว่าติดเชื้อไปแล้วก็ตกอกตกใจนะครับสุดท้ายเมื่อวานนี้ทางสาธารณสุขบ้านเราก็ยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มแค่3รายนะโอ้แต่เมื่อวานถ้าเกิดดูข่าวตามออนไลน์ตามโซเชียลเนี่ยเข้าใจว่าติดกันอยู่ข้างบ้านท่านใครไม่ติดนี่เรียกว่าเอาเลยอะฮะแต่ว่า3รายนี้เนี่ยก็เป็น3รายที่อาจจะต้องนำมาซึ่งการตรวจสอบคนรอบข้างอีกจำนวนเป็นร้อยนะคะตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจุดที่ผ่านมาตรงไหนนะคะติดไปถึงหลานก็ต้องปิดโรงเรียนนะคะโรงพยาบาลรอบข้างหมดเลยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลก็ไปตรวจสอบผลแล้วนะฮะออกมาเป็นลบแต่ว่าก็ยังต้องกักตัวอยู่ใน14วันแล้วก็ธนาคารที่คุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ก็ประกาศปิดเหมือนกันโรงเรียนตอนนี้ก็ประกาศปิดนะครับแล้วก็ทางเขตดอนเมืองเนี่ยก็เตรียมเข้าไปฆ่าเชื้อแล้วก็พยายามแล้วตอนนี้ก็ไปดูว่าเอ๊ะใครบ้างที่ร่วมไฟล์เดียวกันมาก่อนเดี๋ยวจะไปติดตามตรวจสอบเพิ่มอีกนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะคุณผู้ชมใครที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงกักตัวเอง14วันซึ่งวันนี้เนี่ยในออนไลน์ก็เริ่มมีการแชร์กันมีคำแนะนำจากคุณหมอในวิธีการว่ากักตัวเอง14วันคือต้องทำยังไงนะคะแยกสิ่งของที่ใช้ยังไงอยู่แบบไหนนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ต้องไม่ปิดบังข้อมูลด้วยที่สำคัญแต่ตอนนี้สิฮะไปหลายเพจนะครับก็ออกมาบอกโอ้ประกาศเลยทัวร์ไฟไหม้ตัวโปรไปญี่ปุ่นเนี่ย 2,000 3,000 ไปเกาหลีใต้บางที่ 2,000 มีทอนนะฮะไปไหมจังหวะนี้ไม่กล้าไปแล้วนะคือแต่เขาขอความร่วมมือนะฮะบอกว่าอย่าเพิ่งเอาโปรมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือราคาค่าไปไม่ถูกแต่ค่าตรวจเนี่ยค่าไปไม่แพงฮะแต่ค่าตรวจไม่ถูกนะฮะแต่ที่แน่ๆคือทั้งหมดที่เล่ามานี่คุณผู้ชมมันพังมากสำหรับเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้ดูอาการหนักมากคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากโควิด-19 เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนมันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่ามีนาจะจบไหมเมษาโอ้โหมันน่าจะลามไปหลายเดือนนะคะนี่คือภาพตอนรัฐมนตรีช่วยอิหร่านก็ติดยังเซลฟี่อยู่นะคะเขาก็ไปยังไปประชุมกันอยู่นะฮะแล้วบ้านเราเมื่อวานนี่ที่บอกไปคือข่าวเนี่ยก็มาการเมืองกับบรรยากาศก็ยังแรงอยู่พอมีข่าวโควิด-19 เข้ามาหุ้นไทยเนี่ยคือต้องบอกว่าเราไม่เจอเซอร์กิตเบรกเกอร์คือไม่เจอวันเดียวลงไป 10% นะแต่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโอ้โหลงไป10กลางๆแล้วคุณผู้ชมครับลงไป200จุดนะฮะแล้วก็ลงไปมากที่สุดคือไปเปรียบเทียบญี่ปุ่นเขาติดเชื้อมากกว่าเราเกาหลีใต้น่ากลัวกว่าเราจีนติดกันเป็นหมื่นคนจะเป็นแสนเนี่ยนะฮะเขายังลงไม่เท่าเราเลยลงไป10%กว่าใช่จีนลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เองก็ลงเป็นหลักเปอร์เซ็นต์ 4-5% เท่านั้นเองเมื่อวานบ้านเราในวันเดียวลงไป 5.05% ครับก็ล่วงลงไป72จุดนะครับต่ำสุดในรอบ3ปีกับอีก10เดือนนะใช่ค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าคำนวณตั้งแต่ต้นปีดัชนีหุ้นไทยลงไปแล้ว 213.43 จุดลดลงไป 13.5% นะคะทำให้มูลค่าตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap นั้นหายไปประมาณ2ล้านล้านบาทนะคะลดลงจากเคยอยู่ 16.75 ล้านล้านบาทในสิ้นปี62มาเหลือ 14.70 ล้านล้านบาทในเมื่อวานนี้วันนี้ไม่รู้ลงต่ออีกหรือเปล่าแล้วถ้าดูหุ้นรายตัวนะคะmarket cap ลดลงไปมากที่สุดก็คือหุ้นของ AOT หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะมูลค่าลดลงไป 1.35 แสนล้านบาทนะคะเหลือมูลค่าอยู่ที่ 924,000 ล้านบาทอันดับ1เลย รองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชย์ใน SCB มูลค่าลดลงไป 95,900 ล้านบาทเหลือมูลค่า 361,000 ล้านบาทอันดับ3เป็นปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCC นะคะมูลค่าลดลงไป 68,400 ล้านบาทเหลือ 4,200 ล้านบาทนะคะหนักเอาการอ่ะอันนี้ที่หายไปนะครับแต่ถ้าไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินท่องเที่ยวโรงแรมหนักหมดฮะใช่เมื่อวานนี้เนี่ยเข้าไปดูคือจริงๆเนี่ยขออนุญาตนะครับอาจจะต้องเอ่ยนิดนึงก็คือว่าเครื่องบินที่ผู้ติดเชื้อนั่งมาเนี่ยเป็น SJ621 นะครับของ Air Asia นะครับแต่ว่าเมื่อวานหุ้นที่ลงไปหนักAir Asiaแทบไม่ลงนะนกลงไทยลงกันไปเยอะมากแล้วก็จะเห็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกโรงแรมการท่องเที่ยวหรือว่าแม้กระทั่งค้าปลีกบางแห่งนะอย่าง CRC เนี่ยเข้าตลาด42บาทเมื่อวานนี้32บาทต้นเข้าไปแล้ว30บาทต้นไปแล้วฮะใช่ค่ะแต่ว่ามุมมองจากตลาดหลักทรัพย์แน่นอนล่ะก็ต้องคือมองว่ายังไงถ้าเกิดสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเนี่ย
หุ้นหลายตัวมันลงไปหนักแล้วจริงๆมันลงไปเกินปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันน่าจะสามารถกลับขึ้นมาได้แต่อย่างที่บอกคือตอนนี้มันไม่มีใครประเมินได้ว่าโควิด19จะจบเมื่อไหร่ถูกต้องแล้วก็คือยังโชคดีมากค่าเงินบาทยังอ่อนขึ้นมาการส่งออกหรือว่ากลุ่มอาหารบางตัวที่มีเรื่องการส่งออกด้วยก็จะดีเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าแนวรับเขาให้กันไว้เท่าไหร่นะครับแต่ละโบรกนะครับไปที่ Maybank Kim เองก่อนก็บอกว่าให้แนวรับเอาไว้ที่ 1,350 จุดนะครับถ้าเกิดมีหุ้นซื้อหุ้นเนี่ยต้องมีจุด Stop Loss ในใจเลยนะครับต่ำก่อนเท่าไหร่ขอออกไปก่อนนะฮะถ้าไม่มีหุ้นใจเย็นๆฮะนั่งทับมือเอาไว้รอให้มันหยุดลงก่อนดีกว่าหรือว่าอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งฮะอย่าเพิ่งเอามือไปซนนะฮะหรือบางทีรอรีบาวรอหุ้นในดีดกลับขึ้นมาสักนิดนึงก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยเข้าซื้อก็ได้นะครับอันนี้คือกิมเอง 1,350 นะนะ Trinity ให้ลงไปกว่านั้นอีกนะให้แนวรับที่ 1,330 จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนกรณีซื้อหุ้นต่ำกว่า 1,400 จุดให้ถือแต่ถ้ากรณีซื้อใหม่ทยอยซื้อได้ที่แนวรับที่บอกเมื่อกี้คือ 1,330 จุดนะคะนี่ก็เรียกว่าอีก30กว่าจุดเลยนะที่มอง3กับเกือบ40จุด IHB ครับก็บอกว่าแนวรับแรกอ่ะให้ 1,340 จุดแต่แนวรับถัดไปเนี่ยฮะ 1,250 จุดคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในกรณีเนี่ยฮะก็แปลว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะไม่โตแล้วก็ติดลบจากปีที่แล้วด้วยแล้วก็คำนวณจาก PE โดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะได้ประมาณนะครับ 1,240-1,250 จุดนะครับถ้ามีหุ้นก็บอกแนะนำว่าขายไปก่อนบางส่วนก็แล้วกันครับ Stop Loss ไปครับแล้วก็ไปรอซื้อเฉลี่ยส่วนใครไม่มีหุ้นอันนี้โอกาสดีเลยครับรอละกันรอจังหวะซื้อเอานะฮะค่ะนะฮะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะโนมูระพัฒนสินนะคะแนวรับแรกคือ 1,330-1,350ถ้าเกิดหลุดมองต่ำกว่า 1,300 ก็คือ 1,290 จุดนะคะหลายคนบอกว่ามีเท่านี้อย่าลงไปมากกว่านี้เลยครับมันจะเจ็บช้ำกันซะเปล่าๆมีอาการคล้ายกันมันคือไม่กล้าเปิดพอร์ตดูเลยไม่รู้ว่าอาการตอนนี้เป็นไงบ้างก็คล้ายๆบางท่านนะบอกว่าคือถ้าไม่เปิดพอร์ตก็ไม่รู้ว่าขาดทุนถูกต้องนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณอ๋องวิเคราะห์ให้ได้ฟังนะเปรียบเทียบสถานการณ์กันทำไมลงแรงขนาดนี้ในช่วงเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านเราเจอวิกฤตอยู่หลายเหตุการณ์กันก็สุดท้ายลงไปแรงก็กลับขึ้นมาแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ